สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็กลับมาอยู่กับผมในมอร์เรอร์จัดการเกมรีวิวอะไรครับผมเราวันนี้เราก็มาอยู่กับที่เกม Tap Unveil The Memories นะครับผมเป็นเกมฮอร์เรอร์เกมหนึ่งที่เราจะนำมาแคสกันในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้จะเกี่ยวอะไรกับม้วนเทปนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครเกิดทันหรือเปล่านะวิดีโอเทปนะครับผมก็มาเดี๋ยวเราไปเริ่มนิวเกมกันได้เลยนะครับผมโอเคTape Unveil The Memory ผมขอเรียกชื่อเกมนี้สั้นๆว่าเทปดีกว่านะครับผมชื่อหลังมันยาวชิบหายนะครับเดี๋ยวอ่านลำบากนะครับผมโอเคฮะก็มาอยู่กันที่เกมเทปครับรู้สึกว่าจะมีคัตซีนด้วยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลยเอาแล้วครับโอ้ใครโทรมาตอนนี้นะเฮ้ยกำลังหลับยังสบายอ้าวผู้หญิงเหรอชี้แย่ผู้หญิงกูก็พากซับแมนเลยชิบหายตื่นจนได้สินะโอ้โหห้องช่างกว้างใหญ่ไปอ๋อนี่คือเราดูทีวีแล้วเราเผลอหลับครับผมก็เฮ้ยภาพสวยว่ะใช้ได้นะเนี่ยปิดทีวีก่อนเปลืองไฟโอเคใช้ได้เลยอ่ะภาพสวยดีอ่ะแล้วคือแบบอันนี้น่าจะเครื่องปรับอากาศหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่รูปนะผมน่าจะเป็นลูกเราหรือเปล่านะฮะโอเครับโทรศัพท์หน่อยสิอันนี้ปะโอเครับโทรศัพท์เอ๊ะภาษาอะไรเนี่ยน่าจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเปล่าอันนี้คือเอ้ยมีแอคชั่นนี้ด้วยโอเคดูดิดูดิดูดิโอเคครับผมสารจากแม่ของเรานะฮะโอเคเราก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวสินะเราน่าจะเป็นลูกสาวที่อยู่ในรูปนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเดาเอานะหรือว่าเรามีเอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มันจานเหรอกูต้องมานาฬิกาไหนดูซิมีอะไรบ้างนะฮะประตูก็ยังไม่สามารถเปิดอะไรได้อันนี้เหยือกน้ำเนี่ยผมชอบพวกลูกเล่นเวลาแบบหยิบจับสิ่งของหรือเปิดประตูอะไรเงี้ยนะมันดูเป็นธรรมชาติดีนะครับไม่ใช่แข็งแข็งทื่อๆอะไรงี้ก็โอเคนะฮะแล้วกูจะเข้ามาทำไมวะเนี่ยอาบน้ำเหรอมันไม่ใช่เวลาอาบน้ำนะแล้วดูกระจกซะทำความสะอาดมันก็ดีนะโอเคเราสำรวจทีละห้องกันเลยดีกว่านะห้องนี้ห้องไรไหนเปิดหน่อยสินี่ห้องนอนนี่นะห้องนอนใครเอ่ยห้องนอนลูกเราหรือเปล่าไม่รู้สิอันนี้คือเหมือนห้องนอนลูกเราเลยหรือว่าห้องนอนกูเองวะ ก็ยังไม่ทราบนะข้างนอกฝนตกด้วยนะครับตู้เสื้อผ้าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับกราฟิกโอเคก็เลยดูจะเป็นเกมฟอร์มยักษ์อยู่เหมือนกันนะไอ้นี่ผมไม่สามารถบอกได้นะว่าเป็นลูกเราหรือน้องสาวเราหรือว่าเป็นตัวเราตอนเด็กกันแน่นะโอเคฉันต้องอยู่บ้านตามคำสั่งของคุณเมย์ห้องนี้ยังไม่เปิดนะต้องเปิดให้หมดครับผมเฮ้ยอันนี้ห้องเราปะเนี่ยถ้าให้เดามันเหมือนห้องเรามากกว่านะครับนะมีกีตาร์โปร่งโอ้โหเดี๋ยวอะไร The Grimming ไอ้ห่าล้อเลียน The Shining อันนี้ดูการจับนะฮะรูปเราเนี่ยแหละรูปเราตอนเด็กโอเครูปเราตอนเด็กนะฮะอันนี้หนังสือประวัติศาสตร์ว้าววันแบบเอ้ยนี่ไงเทปเทปพาราไอเลียนะกดตัวทีดูเพื่อดูว่าเราหยิบอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะให้เราไปเปิดเทปใช่ไหมมีเครื่องเล่นปะเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นสมัยใหม่อะเครื่องเล่นวิดีโอเทปมันหายากแล้วนะจะมีไหมเนี่ยอ๋อมีอ่ะอ๋อโอเคนี่น่าจะย้อนยุคพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเทปนี้มีอะไรโอ้ภาพวิดีโอของคนจริงเลยนะเนี่ยพ่อเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะมีเป็นแค่เอสตรีย์อ๋อนี่พ่อเรานะพูดกับเราเฮ้ยเหี้ยอะไรอ่ะเอ้าระเบิดหรืออะไรเฮ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยจดชิปวิ่งอะไรพ่อเราเพิ่งจะบอกว่าเราเป็นแม่พ่อมีใครอยู่ไหมนี่ภาษาอะไรผมไม่แน่ใจรัสเซียหรือเปล่านะครับโอ้โหดิกิสะดุ้งเลยเวนเราเหมือนมาทะลุมิติหรือโดนหลอนหรือเปล่านะฮะไปแล้วครับผมเข้าลงลิฟต์ไปสถานที่ไหนก็ไม่รู้นะครับ
อืมใช้ได้นะครับผมเรื่องภาพนะฮะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงโอ้โหเชี่ยโอ้ยทำกูสะดุ้งหลายรอบมากเลยเกมนี้โอเคเปิดลิฟต์ครับอ้าวกดคอนโทรลโอ้นี่มีสอนแสดงว่าเกมนี้มันน่าจะยาวสมควรนะเนี่ยนะอ๋อโรงพยาบาลเหรอเนี่ยเราอยู่ดีมาว้าไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงแผนผังนะครับโอเคให้ตายสิอยู่ดีๆก็โดนย้ายมาอยู่ที่นี่อ้าวเดี๋ยวนะเดินวนวะเนี่ยเอทำไมแลดูเหมือนเดินวนกดกิ่งได้ไหมกดไม่ได้ต้องดูก่อนนะครับว่าเกมมันจะให้ยังเนี่ยเพราะว่าเราเดินวนนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองเดินวนกลับดิมันจะยังวนลูปอยู่อีกไหมไม่นั่นไงกูว่าแล้วมันต้องเล่นอย่างนี้ทะลุมิติครับไม่สินี่เหมือนเราจะอยู่อีกมิตินึงแล้วอ้าวประตูเหมือนภาพหลอนหรืออะไรสักอย่างนึงไม่แน่ใจนะครับและแต่คนจะตีความเอาเองนะครับผมเปิดประตูนี่มีอะไรไหมไม่มีครับผมโอเคเยี่ยมเลยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยชี้เอาแล้วมันเริ่มหลอนกูแล้วเสียงอะไรอยู่ข้างหลังประตูหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอยู่หลังประตูอะไรมันคืออะไรเปิดไปเดี๋ยวก็รู้เองมันคืออะไรโอ้ยังมองไม่เห็นครับยังมองไม่เห็นเฮ้ยดูเงาเอาหายเดี๋ยวมันตู่ชี้อะไรวะเฮ้ยไม่มีสงสัยเราคงจะหลอนไปเองอะคิดว่างั้นน่ะมันเหมือนเราหลอนไปเองไงไม่รู้อ่ะโอ้ What the hell was that สร้างประติมากรรมอะไรกันครับเนี่ยโอ้และดูมีความเป็นนะงานอาร์ต สวยดีอ่ะนะครับแสงเงาภาพอะไรเงี้ยนะดูสวยงามก็มาอยู่ที่ห้องโถงของโรงพยาบาลเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเราไปทีละห้องกันดีกว่าสื่อทางไปจะเยอะชิบหายนะเปิดได้ไหมเปิดได้ครับเปิดทางไหนได้กูก็ไปเฮ้ยไอ้ห่ามันปีศาจหรือเปล่าวะเนี่ยดูไม่น่าจะใช่ผีธรรมดาแล้วน่าจะเป็นพวกสัตว์ประหลาดปีศาจซาตานนะครับเดี๋ยวใจเย็นก็คือมันเกี่ยวอะไรกับเทปวะเนี่ยอย่าบอกทั้งว่าเราทะลุมาอยู่ในอีกมิตินึงในเทปเราเปิดเทปแล้วเราก็วาร์ปเข้ามาข้างในในจอโอ้โหทำยังไงเป็นการ์ตูนไม่ได้เฮ้ยกุญแจหยิบเลยอย่าลังเลอ๋อมันคือมันจะมาประมาณว่าบอกไอเทมว่าเราเก็บอะไรได้ว่างั้นโอเคไอทางกลับนี่แหละไอหาแลดูมันเหมือนจะต้องมีอะไรนะครับไปรอดลุ้นกันเลยดีกว่าไม่เอาเซอร์ไพรส์นะโอเคโลโอ้โหอ๋อนี่ห้องเราโอเคที่เราเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้กันดีกว่านะฮะเปิดได้ไหมไขกุญแจเปิดได้ครับแลดูมีความเป็นงานอาร์ตสูงมากเลยครับดูครับผมอย่างกับหลุดไปอยู่อีกมิตินึงทำไมมันนึกถึงเรื่อง The Shining ยังไงไม่รู้นะพวกบรรยากาศอะไรเงี้ยนะภาพโปสเตอร์นี้ของเล่นนะมีตุ๊กตาเท็ดดี้เฮ้ยชี้อะไรแล้วมึงจะหาทำไมกูตกใจเสียงมึงอีดอกอะไรเนี่ยเฮ้ยวิดีโอกล้องวิดีโอสมัยก่อนอ๋อนี่กล้องพ่อเราเขาบันทึกทุกอย่างเอาไว้ในนี้สมัยก่อนมันจะเป็นม้วนเทปนะครับผมไอ้กล้องวิดีโอสมัยก่อนถ่ายมาใส่ในม้วนเทปแล้วก็เปิดดูในเครื่องโอเคถ่ายครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ห้องของฉันเองอ๋อย้อนลำลึกความหลังหรือเปล่าพ่อเราเหมือนเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเราแน่เลยอันนี้วันในพ่อนะครับพ่อเสียหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมเดาเอาก็เลยแบบเหมือนลำลึกถึงพ่อนะครับยังแบบคงมีความทรงจำดีๆนะฮะเดี๋ยวถ่ายเก็บไว้หน่อยดีกว่าโอเคอะไรเนี่ยอ้าวไม่มีพอถ่ายปุ๊บมีเลยจะใบ้เกี่ยวกับประตูสินะเอ๊ะทำอะไรได้ด้วยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่คือกำลังเล่นย้อนอดีตเหรอหรือไงมันคือมันย้อนภาพอะไรอย่างนี้ได้อ๋อเฮ้ยเจ๋งอ่ะเกมนี้มันไม่ธรรมดาโอ้โหมันคือมันจะย้อนเวลาได้ด้วยเนี่ยกล้องวิดีโอวิเศษตัวเนี้ยเฮ้ยแจ๋วว่ะ
งั้นก็แสดงว่าเป็นน่าจะเป็นแรไอเทมที่เราต้องใช้นี่ไงอะไรอ่ะหมุนเหรออ๋อย้อนไปย้อนมาโอ้นึกว่าอะไรเนี่ยมันสามารถเล่นไปข้างหน้าเล่นไปข้างหลังก็ได้นะอย่างนี้อ๋อเราสามารถนี่ได้ด้วยอ๋อย้อนทุกอย่างได้โอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราจัดมุมให้มันเรียบร้อยกันโอเคมันนะมีความแปลกใหม่แต่ว่ามันไม่ได้แบบเน้นหลอนอย่างเดียวคือมันอะไรต้องย้อนให้ถูกเวลาไทม์ไลน์ของมันมันก็มีอะไรมากกว่าที่ผมคิดไว้ซะอีกเนี่ยไม่ได้เน้นหลอนอย่างเดียวนะฮะเน้นแบบพวกนะเนื้อเรื่องด้วยแล้วก็ความแปลกใหม่โดยการใช้กล้องวิดีโออ้าวโอ้โหดูห้องซะก่อนดูลายมันดิไอ้ห่าเดอะชายนิ่งชัดๆม้วนเทปนะฮะดูสิเทปอะไรทีนี้ปาร่าไอเลียเปิดเลยได้ไหมเปิดครับผมลายมันแล้วก็เปิดดูสิว่าเราจะมีอะไรให้เราดูของพ่อเราอีกนี่แต่ไม่รู้ว่าใช่ม้วนเดิมเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันดาวดวงน้อยของพ่อภาพหยุดครับต่อไว้ต่อไว้ ขอเสียใจนะ Sabes que te quiero pero no puedo ir a verte เธอก็รู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนแต่ฉันไม่สามารถไปพบเธอได้ Si estás viendo este vídeo es que no me queda mucho tiempo มีเวลาไม่มากมีอยู่ในซีเรียอ้าวพ่อต้องการให้เราช่วยเหรอเราคือเราชื่ออิเลียโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับใครแปลออกก็แปลไปนะครับโอ้โหลึกซึ้งกว่าเกมนี้แม่ไม่ใช่เกมแบบกะโหลกกะลานะครับผมเกมนี้แม่งนะได้ว่ะโอเคเรากล้องมาด้วยเยี่ยมเลยอ่ะโอ้โหจบเร็วจังอยากเล่นต่อไอ้นี่เป็นตัวเดโมเหรอผมว่าเกมมันยังไม่จบแค่นี้หรอกนะครับมันยังมีต่ออีกแต่นี่เหมือนจะเป็นตัวเดโมนะฮะคือเหี้ยได้ว่ะเกมเนี่ยโอ้โหเอาไปเลย10กะโหลกผมไม่ได้ให้เพราะความน่ากลัวหรือความหลอนของเกมผมให้แบบในเรื่องบรรยากาศกิมมิคของมันพล็อตเรื่องของมันเหี้ยลึกซึ้งชิบหายนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครที่แบบอยากจะดูบรรยากาศความหลอนแบบเต็มๆจะหนักจะเต็มผมว่าเกมนี้คงยังจะไม่ตอบโจทย์คุณแต่ถ้าใครชอบเสพเนื้อเรื่องความลึกซึ้งความสัมพันธ์อะไรงี้นะครับผมได้ใจอ่ะนะฮะเพราะว่านี่เหมือนเราแบบคือถ้ามีตัวเต็มก็คงจะไปช่วยพ่อนะครับผมให้พ้นจากภัยอันตรายเนี่ยคือตอนนี้มันเกิดมาทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมีแบบภาคต่อไม่ก็ตัวเต็มไม่ก็ชัตเตอร์อะไรประมาณเนี้ยนะแต่สำหรับผมคิดว่าเกมนี้สุดยอดมากนะครับผมยังไงก็คิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการแคสเกมต่อไปนะครับผมนะเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นลองติดตามว่าผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ